นเข้าใจเพลงของเราเข้าใจความหมายในเพลงของเราที่เราทำจึงทำให้เพลงเราเนี่ยดังไม่ใช่ว่าเราแต่งดีนะเขาเข้าใจความหมายที่เราวางไว้ให้เขาคิดนางสุคนพรพิรุณเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2478ที่จังหวัดราชบุรีหญิงผู้มากับพรสวรรค์และมากไปด้วยความรู้ความสามารถในการประพันธ์เพลงหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของโรงพยาบาลหญิงและคนเดียวของเมืองไทยในขณะนั้นตอนนั้นวงดนตรีโรงพยาบาลราชวิถีเริ่มจะตั้งให้มีวงดนตรีก็ไม่มีหัวหน้าวงก็เลยอุปโลกตัวเดนเนี่ยซึ่งก็จะรู้อะไรทางด้านดนตรีเร็วกว่าเพื่อนอยู่ภายใต้การควบคุมของครูนาถาวรบอนบุตรบรมครูเพลงชื่อดังที่เก่งทางแต่งเพลงมาสตลอดเส้นทางสายนี้พรพิรุณได้ฝากผลงานทางด้านการแต่งเพลงการขับร้องโดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่สมัยวัยรุ่นกว่า50ปีแล้วที่พรพิรุณได้ฝากผลงานเพลงเอาไว้รวมมากกว่า 3,000 เพลงด้วยน้ำเสียงหวานก้องกังวานความชัดเจนในการเปล่งเสียงอักขระตัวควบกล้ำและอารมณ์ที่แทรกอยู่ในเพลงล้วนนำมาเป็นแบบอย่างถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีเสียดายเพลงนี้ที่ชื่อเสียดายเป็นกลอน8แล้วก็คุณดวงทองร่อนทมร้องทุกวันนี้ยังมีเพลงนี้อยู่เลยไม่ได้มาไม่หวังว่าจะดังหรือไม่ดังอ่ะดังอ่ะบางเอาให้ว่าให้ได้ฟังอ่ะได้จะฟังอย่างที่เราอยากจะได้ฟังแล้วนะรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าการเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆความรู้ต้องเพียบเลยนะต้องรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงถ่ายทอดไปผู้รับก็จะรับไปผิดๆนักร้องร้องต้องเข้าใจเพลงของเราด้วยไม่ละเลยในตัวสระทุกตัวอักษรทุกตัวความหมายทุกความหมายของคำของค่อยคำด้วยจิตใจและการเป็นครูเพลงของพรพิรุณนับเป็นครูผู้อุทิศสร้างคุณูปการให้แก่วงการเพลงไทยสากลโดยแท้จริงนางสุคนพรพิรุณจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลพุทธศักราช2561